จิตใจที่ต่ำทรามนั้นเป็นจิตใจที่อ่อนแอไม่กล้าและไม่อดทนที่จะเพียรพยายามสร้างสมความดีงามความเจริญความสำเร็จในทางที่ถูกต้องเป็นธรรมมีแต่คิดจะให้ได้มาโดยสะดวกง่ายดายโดยไม่คำนึงถึงผิดชอบชั่วดีจิตใจดังนี้ถ้าปล่อยให้เกิดมีขึ้นจนเคยชินอย่างน้อยที่สุดก็ทำให้เป็นคนมักง่ายทำงานบกพร่องเสียหายอย่างมากก็ทำให้เป็นคนมักง่ายไร้ความอายหยาบคายละโมบทำอะไรที่ไหนก็เกิดอันตรายที่นั่นท่านจึงสอนให้สังวรระวังใจของตนให้ดีอย่าให้ความชั่วเกิดขึ้นและหากเกิดขึ้นแล้วก็ให้กำจัดเสียทันนอกจากนี้ก็ต้องฝึกหัดบำรุงใจให้เข้มแข็งและประณีตขึ้นเพื่อรับเอาความดีซึ่งเป็นปัจจัยที่จะช่วยให้ก้าวถึงความสุขและความเจริญมั่นคงต้อนรับท่านเข้าสู่รายการสารคดีพิเศษเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวชุดสะพานเดินเรือรายการที่จะพาท่านไปกับราชนาวีไทยและเพื่อนร่วมทางแห่งท้องทะเลเพื่อพบกับความหลากหลายความหมายจากชีวิตและการบอกเล่าจากนักเดินทางที่มีศรัทธามั่นการเดินทางครั้งสำคัญไปกับสะพานเดินเรือสวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการสารคดีพิเศษเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวชุดสะพานเดินเรือในวันนี้เราจะขอนำเสนอการฝึกภาคทะเลของนักเรียนในเรือซึ่งเป็นการเดินทางย้อนลอยเมื่อร้อยกว่าปีที่แล้วซึ่งจะนำเสนอเป็นตอนจบครับขอเชิญท่านผู้ชมติดตามรับชมได้เลยครับเวลาแห่งการเดินทางรอนแรมไปกลางทะเลหรือทหารเรือเรียกว่าเรือเดินอาจรู้สึกเวิงว้างยาวนานพอเรือประมงหนึ่งลำทางกราบขวาระยะใกล้กราบขวาปลอดภัยเดินหน้า700รอบ2เครื่องเดินหน้า700รอบ2เครื่องแต่การเข้าทำหน้าที่ของนักเรียนนายเรือพักนาวินบนสะพานเดินเรือกลับดูสับสนวุ่นวายด้วยทุกคนต้องเรียนรู้การทำหน้าที่ของตนเองเพื่อให้สอดประสานกันอย่างมั่นใจการทำหน้าที่ในห้องเครื่องจักรและห้องควบคุมของนักเรียนพักกลินก็ไม่แพ้กันพวกเขาต้องเรียนรู้ระบบกลไกอย่างละเอียดเพื่อความเข้าใจอย่างแท้จริง
ไรอยู่ในเรือวันนี้ชั้นหนึ่งจำเชิงระยะนอกจากการทำหน้าที่ต่างๆในเรือตั้งแต่ระดับลูกเรือจนถึงระดับนายเรือแล้วนักเรียนนายเรือยังจะต้องเข้าเรียนตามตารางวิชาที่กำหนดถึงแม้สภาพอากาศจะไม่อำนวยใช้สเกลต่างกันเนี่ยเพราะต้องการให้นักเรียนรู้ว่านะไม่ใช่ว่าใช้5ต่อ1กับความเร็วแล้วเนี่ยระยะทางเราจะใช้5ต่อ1ด้วยภาวะคือ1 51โดยเฉพาะอย่างยิ่งวิชาเดินเรือดาราศาสตร์ซึ่งเป็นวิชาว่าด้วยการหาตำบลที่ของเรือจากค่าต่างๆจากดวงดาวที่มีความซับซ้อนพวกเขายังคงต้องเรียนรู้ศาสตร์ที่มีมานานนับร้อยปีนี้จนสามารถปฏิบัติได้จริงก็ที่เหลือก็บางคนก็คือเส้นนี้คือเข็มคือเข็ม42แล้วก็ต้องทำให้ตรงนี้ตัดหมู่เรือฝึกยังคงมุ่งหน้าฝ่าคลื่นลมพาพวกเขาออกไปสู่การเรียนรู้การฝึกบนเรือเป็นสิ่งสำคัญยิ่งที่จะทำให้นักเรียนนายเรือรู้และเข้าใจการปฏิบัติงานเช่นชาวเรืออย่างแท้จริงนั่นคือเป้าหมายสำคัญที่พวกเขากำลังได้รับไม่ไม่เสาดงนายเรือไม่ต้องดับไฟวันที่สองบอมไม่ดาวแล้วครับชีวิตการเป็นอยู่ของนักเรียนนายเรือในเรือฝึกนั้นเป็นเช่นเดียวกับลูกเรือทั่วไปต้นหอมสอบเนี่ยถ้าเกิดตอบคำนิยามผิดต้นหอมได้สูงเลยนะเข้าใจไหมเรือขุดลำนั้นน่ะมันต้องชักทุ่นแรงในด้านที่กำลังปฏิบัติงานใช่ป่ะแล้วเขียวสองดวงซ้อนกันในแนวดิ่งอาจมีภาระที่มากกว่าปกติก็เพื่อต้องการฝึกพวกเขาให้แข็งแกร่งภายใต้ปรัชญาที่สืบทอดกันมาว่าเหล็กในคนแข็งกว่าเหล็กในเรือจอดท่อสมอตามเกาะต่างๆก่อนที่จะออกสู่หน้าน้ำต่างประเทศนักเรียนนายเรือก็ได้รับการปล่อยขึ้นบกเพียงเวลาไม่กี่ชั่วโมงแต่ก็รู้สึกยินดีกันเป็นอย่างยิ่งที่ได้มีโอกาสขึ้นบกบ้างคลื่นลมธรรมชาติแห่งท้องทะเลและการเรียนรู้จากเรือฝึกผสมผสานหล่อหลอมนักเรียนนายเรือให้เป็นชาวเรือตามวิถีแห่งการสร้างทหารเรือที่มีคุณภาพสู่ราชนาวีไทยมาช้านานวันนี้เรือยังคงมุ่งหน้าต่อไปเพราะการเรียนรู้บทสำคัญบทนี้ยังไม่จบสิ้น
เราในเรือเรานี้สามัคคีมันเราชาชายชาญทหารเรือกล้านี่คือมวลเราของนักรบงามสง่าผู้ร่วมรักษานาวีให้อยู่ยืนพวกเขาต่อสู้กับคลื่นลมเห็นแต่น้ำกับฟ้ามาหลายวันเรือฝึกได้เดินทางสู่เมืองจาการ์ตาประเทศอินโดนีเซียหรือปัตตเวียในอดีตที่ได้มีบันทึกไว้ว่าเสด็จเตี่ยได้เคยทรงนำนักเรียนในเรือมาพร้อมกับเรือหลวงมกุฎราชกุมารเป็นครั้งแรกเมื่อ100ปีที่แล้วพวกเขากำลังกลับมาสู่ดินแดนแห่งอดีตในการเดินทางอันน่าภาคภูมิใจความยินดีที่ได้เห็นฝั่งในวันนี้อาจไม่เท่าวันนั้นในอดีตเป็นแน่แท้เพราะในครั้งนั้นคงเต็มไปด้วยความตื่นเต้นและโล่งใจเป็นอย่างยิ่งที่ได้เดินทางมาถึงเรือเข้าเทียบท่าเรือตันหยงเปรียกซึ่งเป็นท่าเรือที่เรือหลวงมกุฎราชกุมารเคยมาเทียบในวันนี้นักเรียนในเรือและคณะในหมู่เรือฝึกที่เดินทางมาถึงได้รับการต้อนรับตามธรรมเนียมปฏิบัติของทหารเรือทั่วโลกจนถึงการเข้าเยี่ยมคำนับเอกอัครราชทูตไทยณกรุงจาการ์ตาในโอกาสที่หมู่เรือฝึกของโรงเรียนในเรือเนี่ยได้มาเยือนกรุงจาการ์ตาในปีนี้ก็ถือว่าครบ100ปีนับตั้งแต่กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ได้ทรงนำเรือแล้วก็นำนักเรียนในเรือมาฝึกที่กรุงจาการ์ตานะคะหรือเรียกว่าเมืองปัตตาเวียก็การที่หมู่เรือฝึกของเราได้มาในครั้งนี้ก็ถือว่าเป็นการกระชับความสัมพันธ์ระหว่างกองทัพเรือของทั้งสองฝ่ายนะคะซึ่งก็เป็นเรื่องที่น่ายินดีในส่วนของสถานทูตเองนะคะก็มีส่วนอยู่เสมอในการที่ได้ส่งเสริมให้มีการสัมพันธ์หรือว่าร่วมมือในทุกระดับนะคะก็เป็นเรื่องที่น่ายินดีแล้วก็ถือว่าเป็นสัญลักษณ์อีกอย่างหนึ่งว่าเราได้มีความสัมพันธ์กันมานานแล้วโดยเฉพาะราชนาวีของทั้งสองฝ่ายค่ะมีในเรือจวนหนึ่งมีเรือกินหนึ่งนอกจากกิจวัตรประจำวันต่างๆที่นักเรียนนายเรือปฏิบัติตามปกติแล้วพวกเขายังมีหน้าที่ที่สำคัญอีกคือการสร้างความสัมพันธ์อันดีต่อมิตรประเทศและเผยแพร่วัฒนธรรมไทยซึ่งเป็นสิ่งที่นักเรียนนายเรือไทยปฏิบัติในทุกๆเมืองท่าต่างประเทศมาโดยตลอดการกลับมาสู่ปัตตเวียครั้งนี้ทำให้พวกเขาได้มีโอกาสเดินทางศึกษาภูมิประเทศตามที่มีหลักฐานบันทึกไว้เมืองบูเต็นซอกหรือโบกอในปัจจุบันที่เสด็จเตี่ยทรงนำนายทหาร
และนักเรียนนายเรือมาเยือนสามารถเห็นภูเขาไฟกุนุงสาลักสวนพฤกษศาสตร์เรื่องชื่อที่ยังคงความงามจนปัจจุบันและเป็นที่ตั้งทำเนียบประธานาธิบดีมานานนับศตวรรษเมืองปัตตเวียที่ครั้งหนึ่งเคยเป็นเมืองท่าค้าขายสำคัญที่สุดของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่ชาวดัตช์ครอบครองและท่าเรือเก่าที่เคยรุ่งเรืองด้วยเรือสินค้านานาชาติต้องเสื่อมโทรมกลายเป็นย่านพักอาศัยที่แออัดไปทั้งศาลาว่าการเมืองปัตตเวียที่หรูหราได้กลายเป็นพิพิธภัณฑ์แห่งความทรงจำในอดีตสถานีรถไฟตันหยงเปรียกที่นักเรียนนายเรือเคยอาศัยโดยสารเข้าไปเที่ยวในเมืองปัตตเวียขณะนี้กลายเป็นที่รกร้างว่างเปล่าและยังได้พบกับผลไม้พื้นเมืองคือผลสลักที่มีรสชาติหวานกรอบเป็นที่ชื่นชอบของนักเรียนนายเรือที่มาเยือนในครั้งนั้นเรียนวาระที่2เรื่องเกี่ยวกับเรือในหลุมฝึกและผู้ฝึกชี้แจงผลการฝึกนะครับสรุปผลการฝึกนักเรียนเรือชั้นปีที่1ถึง3และชั้นใหม่ในหลวงทะเลสวนน้ำทะเลครับบริเวณกลางลำสำหรับการเรียนการสอนตามตารางประจำวันนะครับก็เป็นไปด้วยความเรียบร้อยคือครั้งต่อไปทุกครั้งเนี่ยเนื่องจากว่าในการปฏิบัติการร่วมอะไรก็จะเกิดขึ้นได้ถ้าเกิดการผิดพลาดข้อสุดท้ายก็คือควรเพิ่มเวลาในการฝึกการออกเรือก็ถึงเวลา 07:15 นะครับเราจะออกเรือทางไปยังเกาะบาหลีโดยในการเดินทางครั้งนี้นะครับตามแผนเดิมจะใช้ระยะเวลาประมาณ2วันครับแล้วก็จะเข้าจอดในวันจันทร์นะครับถึงวันที่หมู่เรือฝึกนักเรียนนายเรือต้องเดินทางออกจากเมืองปัตตเวียนในอดีตแล้วThank you.
ขายังต้องฝ่าคลื่นลมไปอีกร่วมเดือนแวะไปในอีกหลายเมืองท่าจนกว่าจะกลับไปที่โรงเรียนนายเรือที่รอคอยอีกคราหากแต่100ปีที่ผ่านมาการนำนักเรียนนายเรือฝ่าคลื่นลมของเสด็จตีพลเรือเอกพระเจ้าบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ยังคงมั่นคงอยู่เหล่านักเรียนนายเรือไทยยังคงสืบสานการเรียนรู้อันล้ำค่านี้ด้วยการปลดเชือกออกเรือเพื่อแสวงหาศาสตร์แห่งท้องทะเลเพื่อให้ได้มาซึ่งจิตวิญญาณแห่งทหารเรือเพื่อสร้างให้พวกเขารู้ชำนาญมั่นใจในการที่จะอยู่กับทะเลเพื่อปกป้องพื้นแผ่นดินภายใต้พระปณิธานของพระองค์เช่นนี้ตลอดไปเราในเรือเรานี้สามัคคีมันเราชาชายชาญทหารเรือกล้านี่คือมวลเราของนักรบงามสง่าผู้ร่วมรักษานาวีให้อยู่ยืนสามสมรยึดมั่นจิตใจรวมกันไว้สัญญารักให้ไฟประจันทั่วกันวันคืนคลื่นและลมแดดฝนทนทิ้งฟังต้องฝืนใจหวังยั่งยืนนามนาวีที่เราบูชาที่ท่านผู้ชมได้รับชมตอนจบไปแล้วนั้นเป็นเพียงส่วนหนึ่งของการฝึกภาคทะเลของนักเรียนในเรือยังคงมีศาสตร์แห่งท้องทะเลอีกมากมายที่นักเรียนในเรือยังคงต้องศึกษาต่อไปโปรดติดตามสารคดีพิเศษเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวชุดสะพานเรือในตอนหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ